สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดศาลปกครองสั่งปปช.เปิดผลสอบคดีนาฬิกาหรูบิ๊กป้อมเมื่อวันที่15กันยายน2564ศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่2557/2562คดีหมายเลขแดงที่1327/2564ในคดีผู้สื่อข่าวสำนักข่าวออนไลน์ The Matter ยื่นฟ้องปปช.กรณีไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคดีนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณสมัยเป็นรองนายกในรัฐบาลคสช.ซึ่งปปช.มีมติไม่รับคดีนี้ไว้ไต่สวนแล้วตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2561โดยศาลปกครองกลางได้พิพากษาให้ปปช.ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจำนวน2รายการที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ให้ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวออนไลน์ The Master ประกอบด้วย 1. รายงานสรุปผลการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งคณะทำงานรวบรวมเสนอต่อที่ประชุมปปช.ในวันที่มีมติเกี่ยวกับคดีนี้รวมถึงเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. คำชี้แจงของพลเอกประวิตรที่ยื่นต่อปปช.ในคดีนี้รวมทั้งหมด4ครั้งทั้งนี้ให้ปกปิดข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะของบุคคลและให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวภายใน15วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดสำหรับเหตุผลในคำพิพากษาบางส่วนระบุว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนี้จะแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้จะก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและศรัทธาในการปฏิบัติงานของปปช.อีกทั้งผู้ฟ้องคดีสมควรจะได้รับความคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่งอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐจะต้องเปิดเผยตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา41และ59เพื่อเปิดโอกาสให้มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆของรัฐซึ่งสิ่งจำเป็นในระบอบประชาธิปไตยตามหลักการและเจตนารมณ์ของพรบข้อมูลข่าวสารและเพื่อให้มีการตรวจสอบความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของปปช.ให้สิ้นสงสัยอันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อำนาจที่ต้องเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมกล้าหาญและปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลยพินิจนอกจากผลของคำพิพากษาที่สั่งให้ปปช.ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคดีนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรแล้วยังมีข้อต่อสู้ทางกฎหมายจากปปช.ที่ศาลปกครองกลางปัดตกคำอ้างของปปช.ในหลายกรณีอาทิปปช.อ้างว่าตัวเองเป็นองค์กรอิสระข้อมูลต่างๆที่ได้จากการทำหน้าที่ควรถูกเก็บไว้เป็นความลับและกฎหมายปปช.ก็ออกมาใช้ในปี2561หลังจากพรบ.ข้อมูลข่าวสารที่ออกมาใช้ในปี2540ซึ่งตามหลักหากมีบทบัญญัติกฎหมายขัดกันจะต้องยึดตามกฎหมายที่ออกมาภายหลังศาลชี้ว่ากฎหมายปปช.โดยเฉพาะมาตรา36ไม่ใช่บทยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารและปปช.ก็เป็นหน่วยงานของรัฐตามนิยามของพรบ.ข้อมูลข่าวสารมาตรา4จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้อย่างไรก็ตามปปช.ยังสามารถอุทธรณ์คดีนี้ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน30วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ